สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เจ๊ตาจะมาทำแกงอุ๊บไก่นาค่ะให้เพื่อนๆดูส่วนผสมนะคะก็จะมีหอมแดงน้ำพริกนะคะจะมีหอมแดงแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมมีเกลือป่นมีกระปรีแล้วก็เอาไปตำแล้วก็มีน้ำปลามีน้ำตาลทรายมีผงกะหรี่แล้วก็มีผงรสเด็ดมีขิงค่ะมีไก่งาแล้วก็มีไข่มีมันฝรั่งค่ะเริ่มจากการตำเครื่องแกงก่อนนะคะก็ใส่พริกแห้งไปค่ะลงไปโขลกกระเทียมค่ะไปโขลกใส่เกลือหน่อยนึงแล้วก็ใส่กะปิค่ะแล้วเดี๋ยวจะขอเวลาไปโขลกเลยค่ะตำเสร็จแล้วค่ะให้หยาบประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะใส่น้ำมันเกสรลงไปเลยค่ะใช่วันนี้ใช้น้ำมันเกสรนะคะใส่น้ำมันเกสรลงไปเลยค่ะหลังจากน้ำมันร้อนได้ที่เราก็จะเอาหอมแดงใส่ไปชาวบ้านก็เอามาขายให้เสร็จแล้วค่ะแกงอุ๊บไก่นาน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคะลองทำทานดูนะคะแกงอุ๊บอันนี้อร่อยค่ะทานกับข้าวนะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆคะอย่าลืมลองทำทานดูนะคลิปนี้ก็เสร็จแล้วค่ะคลิปหน้านะคะเราเจอกันใหม่ถ้ามีอะไรอร่อยๆจะมาทำให้เพื่อนๆดูอีกนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดี